ี้เราขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวผัดผงกะหรี่ไก่สนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนผงจนสุกทั่วดีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ยีจนสุกใส่หอมหัวใหญ่และเนื้อไก่ผัดจนสุกเติมข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์หุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสพริกไทยป่นผงกะหรี่และน้ำตาลทรายผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีใส่แครอทเมล็ดถั่วลันเตาและพริกฝรั่งผัดข้าวผัดจนสุกทั่วดีเติมเนยสดชนิดเค็มผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดผงกะหรี่ไก่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวผัดผงกะหรี่ไก่เมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์